โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Power Bank อีกครั้งนึงนะครับก็วันนี้ก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตกันนิดหน่อยนะครับก็เริ่มจากข่าวแรกเลยก็เป็นเกี่ยวกับเจ้ารถคันนี้นะครับ Forza 350ของผมนะครับที่ได้เกิดประสบอุบัติเหตุเนาะก็นิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรนะครับเป็นรอยนิดหน่อยก็ตอนนี้เมื่อวานได้โทรไปตามประกันนะครับก็ได้ผลออกมาว่าก็คือผมส่งเอกสารไป10วันแล้วนะ10กว่าวันแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการติดต่อกลับนะครับผมก็เลยได้โทรตามมาแหละพอโทรไปเขาก็บอกว่าเขาได้รับเอกสารที่ผมส่งมาแล้วทางอีเมลนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทุกทีก็จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งผลภายใน7วันนะครับแต่เขาบอกว่าอันนี้ถ้ามันเกินมาเนี่ยเขาจะเร่งให้นะครับประมาณนั้นเลยเจ้าหน้าที่บอกมาประมาณนี้ว่าจะเร่งผลให้นะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมก็ตามนั้นนะครับแล้วแต่รอต่อไปเนาะโอเคแต่คันเนี้ยเจ้ารถผมเนี่ยผมมานั่งดูแล้วผมก็มองว่าจริงๆแล้วบางชิ้นอ่ะมันเป็นรอยถลอกนิดๆหน่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับผมก็เลยว่าถ้าเปลี่ยนนะถ้าจะเปลี่ยนอ่ะคงเปลี่ยนแค่2ชิ้นใหญ่ๆนะครับชิ้นแรกก็เป็นชิ้นเฟรมท้ายนะครับชิ้นใหญ่เลยชิ้นเนี้ยอันนี้ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเป็นรอยยาวเยอะเลยเป็นรอยปื้นใหญ่เลยก็เปลี่ยนชิ้นนี้นะครับ1ชิ้นแล้วก็ชิ้นข้างหน้าเป็นชิ้นในตรงมุมแมลงนะครับครอบอันเล็กๆนะฮะชิ้นเนี้ยมันแตกนะครับก็จะเปลี่ยนชิ้นนี้เท่านั้นนะส่วนชิ้นเฟรมหน้านะกราบหน้าด้านขวาเนี่ยอันใหญ่เนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะมันเป็นรอยนิดเดียวเองผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเดี๋ยวใช้งานไปอีกหน่อยก็เป็นรอยอยู่ดีนะครับก็เลยเอาเท่านี้แล้วกัน2ชิ้นพอจาก6ชิ้น ลดลงมาเยอะเลยเหลือ2ชิ้นพอนะไอ้ตรงส่วนตรงเท้าตรงเฟรมล่างก็มันก็เป็นรอยแหละแต่มองไม่ค่อยเห็นนะครับ ผมก็มองว่ามันคงไม่จำเป็นนะเพราะก็อย่างคันเก่าผมก็ขี่ข้างล่างก็โหเละหมดอะบางทีมันไปเลาะตรงนู้นตรงนี้มันโดนหินกระแทกนะครับมันก็เป็นรอยอยู่ดีนะครับก็เลยว่าปล่อยมันเถอะให้มันเป็นไปเถอะจริงๆอะผมไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะพอดีผมตอนที่ผมเหอรถเหอสีรถแบบไม่อยากให้เป็นรอยจะเป็นตอนเจ้า300ซะมากกว่านะผมมาคันนี้ผมไม่ค่อยได้ห่วงเรื่องสีสักเท่าไหร่นะสีด้านมันก็ดีอยู่อย่างนะน้ำมันเมก6ใส่มันก็พองช้านะครับมันไม่เหมือนสีเงานะสีเงาและเกินพองไวกว่านะเพราะเนื้อสีจริงๆพอโดนน้ำมันเบรกมันไม่ค่อยพอง ผมทำหยดใส่หลายรอบแล้วล้างไม่หมดเลยเ ท้ามาเฮ้ยยังโอเคอยู่ยังไม่พองเว้ยแต่ถ้าเป็นสีเงานี่และเกินมันจะพองไวมากเลยต้องคอยล้างให้ดีแหละแต่มันก็ยุบนะแล้วก็พองมันก็ยุบแหละถ้าเรารีบล้างนะแล้วอย่าไปมือไปโดนมันอย่าไปเลาะสีหลุดออกมาอะไรประมาณนั้นนะ โอ้ยคันกรองเลยแล้วส่วนท่อเขาคงไม่เปลี่ยนนะครับผมก็ใช้ไปก่อนแล้วแหละเพราะว่ามันก็ยังพอใช้ได้นะมันจะไม่ได้เสียหายอะไรหรอกแต่ด้วยความที่ประกันเขาให้เปลี่ยนเกือบทั้งหมดเลยให้เปลี่ยนทุกชิ้นนะอย่างเฟรมนะให้เปลี่ยนหมดเลยนะแต่ท่อผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ราคาเราหรือเปล่านะผมก็ยื่นไปเสร็จไปให้เขาแล้วอ
โอ้ยกันคอว่ะแล้วก็โอ้ยทำไมกันคอเนี่ยหดภูมิยังไม่4เม็ดยังไม่ค่อยอยากจะอัดเอ้าเรียบร้อยเลยกางเกงกูเปียกเลยเออมันจะขี่ลงน้ำทำไมวะมันไม่ขี่ปกติโอ้ขี่ตามมาเรียบร้อยเลยเปียกเลยครับตามนั้นโอเคจบเรื่องรถผมไปนะครับก็คือรอต่อไปนั่นเองรอก่อนไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงต่อนะครับก็รอดูราคาประเมินนะครับผมก็รออย่างเดียวแหละไม่รู้ว่ายังเงียบอยู่เลยอ่ะก็ตอนนี้ผมก็ยังบอกไม่ได้นะว่าประกันมันแย่มันห่วยนะครับต้องรอดูเงินที่มันให้เนี่ยมันจะให้เต็มหรือเปล่านะเพราะว่ามันเราก็ไปเคลมกับคู่กรณีนะประกันไม่น่าจะกักอะไรมากนะครับต่อไปมาดูเรื่องวันนี้ทำไมดูไม่ค่อยมีสติแล้วต่อไปมาดูเรื่องตาสิ้นเปลืองนะครับที่ผมจับจริงจริงจังจริงจังไหมก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับคือตาสิ้นเปลืองของเจ้า350นะครับขี่ในเมืองเนาะผมก็ได้จับจริงจังมานิดนึงแหละก็คือตั้งใจดูว่ามันจะประมาณไหนนะขี่จนจะหมดเนี่ยก็จะเป็นหมดผมเติม200บาท E20 นะครับเติมไป200บาทเต็มถังเนาะก็วิ่งจนเติมอีกครั้งนึงอ่ะอยู่ได้ที่260กิโลเมตรนะครับก็ได้เยอะอยู่นะได้แบบไม่ถึงร้อยบาทเลยอ่ะนี่ในเมืองนะครับเนี่ยขี่รถติดๆอย่างเงี้ยนะก็จะทำความเร็วมากไม่ได้นะครับขี่ใช้งานทั่วไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ260โลยังเหลือน้ำมันนะแล้วก็เติมใหม่อีกทีละ200ผมเติมทีละ200ตอนนั้นวันนั้นเติมก็อยู่ที่260โลนะครับน้ำมันก็กระพริบแล้วแหละก็โอเคแหละก็กินน้ำมันน้อยนะประหยัดอยู่ถือว่าประหยัดอยู่นะครับถึงอัตราค่าเฉลี่ยตรงหน้าปัดอ่ะมันจะขึ้นแค่ประมาณ27 28บางที26 25เลยซ้ำแต่อัตราสิ้นเปลืองในการกินน้ำมันจริงๆมันก็พอเดิมเลยนะครับมันก็ไม่ได้เองมากไปกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะครับสาวยาคูอีกแล้วอ่ะก็เจอเขาทุกทีก็ติดทุกทีเลยโอ้ยก็ขี่ไปเลยขี่บิดคันเร่งเร่งไปเลยอ่ะมันจะไม่เป็นอะไรนะจ๊ะโอเคก็เจ้า350มันก็ประหยัดใช้ได้นะครับถือว่าประหยัดอยู่ไม่รู้ว่าใครทำได้เท่าไหร่นะครับเห็นมีคนโพสต์กันนะ40โลลิตรนะครับผมจอนขี่เจ้า350นี่ได้28 29ก็ดีใจแล้วแต่พอใช้งานจริงมันก็ได้เยอะอยู่นะคือวิ่งกิโลจริงอ่ะมันได้เยอะดีครับแต่ตัวอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยมันอาจจะคำนวณน้อยไปหน่อยสวยดีว่ะแล้วเมื่อวานนะฮะหรือวันนี้นะจะเป็นวันเปิดตัวเจ้า Forza 750นะครับนี่เดี๋ยวเอาทีเซอร์ให้ดูก่อนทีเซอร์ให้ดูดูทีเซอร์กันก่อนนะครับอ
หล่อเชียวก็ถ้าในใจผมนะผมก็รู้สึกว่าไม่ว้าวไม่ว้าวเลยมันเหมือนไอ้ตัวอินเทก้าเลยนะครับมันดูหน้าตามันทรงนั้นเลยอะทรงมันไม่หล่อเหมือน XT Max อะผมว่า T Max หล่อกว่าก็แล้วแต่มุมมองในการชอบนะครับแต่เครื่องยนต์น่าใช้อยู่นะครับเป็น750cc ระบบเกียร์เป็น Dual Clutch นะครับก็น่าใช้อยู่น่าใช้อยู่ถามว่าผมจะซื้อไหมไม่ซื้อครับผมไม่ซื้อรถบิ๊กไบค์ไม่ซื้ออะไรแน่นอนนะครับผมจะซื้อในคันสูงสุดของผมเนี่ยประมาณ300นี่แหละไม่เกินนี้แหละผมว่ามันการดูแลมันไม่แพงดีมันแพงเท่าที่เรารับไหวนะครับถ้าแพงถ้าคันสูงไปผมว่าผมน่าจะซ่อมไม่ไหวนะครับผมยังไม่มีเงินพอแต่ก็ไม่แน่นะอีกหน่อยอาจจะมีตังค์อาจจะซื้อก็ได้นะนี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ณตอนนี้ผมยังไม่ซื้อครับเพราะผมมองว่าผมไม่สามารถดูแลเขาได้ผมยังไม่มีความรับผิดชอบพอที่จะไปไม่มีกำลังพอเลยไม่ใช่ความรับผิดชอบที่จะไปเซอร์วิสหรือว่าแมนเทนแนนซ์หรือว่าต้องแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรถึงจะมีประกันแล้วนะผมก็ยังไม่พอยังไม่กล้าใช้อ่ะครับยังไม่พร้อมแล้วกันแต่ถามว่ามันน่าใช้ไหมโอ้โหผมชอบตัวใส่ปี๊บนะครับสีน้ำเงินนะขึ้นภาพให้ดูว้าวเลยอ่ะใส่ปี๊บอ่ะโหหล่อนะครับท้ายมันเด็บๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะทำมาเพื่อให้ใส่ปี๊บนะครับพอใส่กล่องหลังอะไรพวกเนี้ยมันก็จะต้องเด็บๆหน่อยมันจะได้ไม่กินถนนไปเยอะนะฮะมันก็จะดูคล่องตัวแล้วแต่ใส่แล้วหล่อจริงนะแต่ถ้าถอดออกแม่งตูดแม่งแหลมเพี้ยวเลยไม่ชอบไม่ชอบส่วนตัวผมนะผมไม่ชอบทรงนี้ผมดูมันเหมือนไอ้ค่ะไอ้รุ่นเก่าที่ขายไม่ออกแล้วมารีแพร์ใหม่มันยังไงก็ไม่รู้มันทรงเดียวกันน่ะนึกว่าจะเปลี่ยนทรงไปให้ไกลกว่านี้อ่ะเออให้หัวโตๆหรือว่าให้ทรงเหมือนพอซ่าตัว300ให้มันใกล้เคียงกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันปรับนิดหน่อยเองอ่ะซึ่งเราก็มาใส่เปลี่ยนชื่อเป็นพอซ่าซะงั้นผมก็ตามนั้นแหละมันก็ดูดีแหละมันไม่ใช่ว่าขี้เหร่นะมันก็สวยแหละแต่เนี่ยสำหรับผมเฉยๆหรือว่าเป็นเพราะผมไม่ค่อยได้มองคัสใหญ่ด้วยแหละใจผมไม่ได้ไปถึงคัสใหญ่นะครับผมชอบขี่คัสเล็กมากกว่านะครับเพราะว่าผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมไม่ได้ไปเดินทางไกลแต่ถ้าออกทริปไกลๆผมว่าคันใหญ่มันก็น่าจะสบายกว่านะครับตัว Forza 750น่าจะเป็นสายทัวริ่งได้ดีทีเดียวเลยนะครับเฮ้ยยางหลังลื่นเนี่ยเอียงโค้งได้ไม่มากอ่ะพอเอียงมากปุ๊บสไลด์ทันทีเลยนะตรงนี้ต้องระวังกันนะครับตรงทางขึ้นตรงเนี้ยหน้าฟิวเจอร์เนี่ยคือทุกวันน่ะผมมาผมยังต้องระวังตลอดอ่ะเนี่ยพอวันนี้เอียงเยอะก็ละสไลด์นิดๆมันเสียวนะฮะตรงนี้ลื่นนะครับมีคนล้มมาเยอะแล้วต้องระวังกันด้วยแต่ผมแปลกนะรถเล็กน่ะเขาเทโค้งไม่เห็นเขาจะเป็นอะไรกันเลยทำไมรถใหญ่มันถึงลื่นวะเออวันผมเจอโอ้โหล้ออย่างเดฟเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ถังน้ำมันถังนี้ผมเติมมา100เดียวนะแล้วผมก็ยังอยู่ยังเหลืออีก3เม็ดเนี่ยผมวิ่งมา114กิโลแล้วก็ทะลุ100บาทไปแล้วนี่ผมเติมล่าสุดเนี่ยเติมมา100เดียวนี่ทะลุ100บาทไปแล้ววิ่งไป100โลแล้วนะก็ยังเหลืออีก3เม็ดก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับพอซ่า350นี่300ก็ประหยัดนะคือมันอยู่ที่มือเราด้วยนะจะขี่ประหยัดไม่ประหยัดแหละบางทีขี่ช้าเกินก็ไม่เปลืองนะครับไม่ใช่ประหยัดนะขี่ต้องดูว่าให้รอบมันอยู่ในเลนที่มันพอดีนะครับแล้วมันจะประหยัดแต่ผมก็ไม่ได้มาจับจึบแล้วก็ขี่ปกติเนี่ยแหละไม่ได้มองเลยดีกว่า
ผมเผลอเป็นได้ถ้าลงไม่ได้ลงซัดอย่างเดียวแต่ผมไม่ใช่สายมุดแบบแรงๆไงผมมันจะไม่ใช่สายนั้นมุดไม่ได้หรอขี่เร็วมุดแหละกลัวว่ะเมื่อวานผมขับตามพี่ที่ทำงานผมยอมอ่ะมุดไม่ได้ว่ะค่อยๆไปดีกว่ามันสายเราขี่ที่เราเคยชินนะผมไปมุดตามเขาโอ้โหเหนื่อยว่ะคนเหนื่อยเลยแล้วเสียวชิบหายก็เลยค่อยๆไปคือค่อยๆไปของผมมันก็ไม่ได้ช้าแล้วนะผมมองว่าอย่างนั้นนะแต่เออเขามุดไปแม่งไวจริงอ่ะแม่งโคตรไวเลยไปหายไปเลยผมโอ้โหไม่ว่าถึงไม่ไหววะมุดซ้ายมุดขวาเนี่ยตื่นเต้นไปยอมไปเอ่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันอีกครั้งนึงผมใช้น้ำมันเครื่องเปลืองมากเลยตอนนี้ผมก็วิ่งน้ำมันเครื่องเจ้าที่ผมทดสอบเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเอาขึ้นรูปให้อีกครั้งนึงแล้วกันเผื่อจำไม่ได้นะก็ผมใช้เซตนี้นะของสายชิลนะครับทอกวันนะครับเป็นน้ำมันอะไรนะฝัดชิ่งออยนะครับแล้วก็น้ำมันทวิตเตอร์เป็นน้ำมันเครื่องที่ผมใส่ไปครับแต่เบอร์มันหนืดไปหน่อยนะผมว่าเบอร์มันเยอะไปเพราะสำหรับรถใหม่นะครับสำหรับรถใหม่เนี่ยเบอร์มันเยอะไปนิดนึงผมว่าเท่าที่ผมไปดูคลิปของพี่จอนอ่ะของLiquid Mollyนะเขาแนะนำส่วนใหญ่อ่ะเขาไล่เบอร์ตามอายุรถนะครับเบอร์น้ำมันเครื่องอ่ะถ้าอายุรถประมาณนี้ใช้เบอร์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพอยิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเบอร์ก็ยิ่งหนืดขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะอยู่ที่ความหลวมของลูกสูบครับน้ำมันเครื่องมันก็มีผลนะครับถ้าเครื่องมันยังไม่หลวมแล้วเราไปใส่น้ำมันเหนื่อยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับอะไรประมาณนั้นนะคือมันเอาไว้สำหรับเครื่องให้มันออกหลวมๆมีอายุการใช้งานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยใส่เบอร์เหนื่อยๆเข้าไปนอกจากแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่หนืดอย่างเดียวนะมันต้องดูว่าซีซีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันถึงจะใส่ให้เหมาะสมอ่ะมันหลายอย่างนะครับถามว่าฟอร์ซ่าตัวนี้เครื่องก็ม็อกใหม่นะครับแล้วเขาเป็นระบบที่เขาทำมาว่าลื่นทั้งระบบแล้วอ่ะเขาทำให้มันลื่นที่สุดอ่ะคือไม่จำเป็นจะต้องมาใส่น้ำมันหนืดขนาดนี้ก็ได้นะครับผมว่าใส่ของศูนย์ตัวถังคอร้อยก็พอแล้วสำหรับผมนะเพราะรถเดิมนะครับไม่ได้ทำเครื่องเนี่ยผมว่าแค่นั้นก็พอถ้ารถทำเครื่องมันอีกเรื่องนึงนะครับผมขอไม่คุยถึงพูดถึงนะเอารถเดิมเนี่ยผมว่าน้ำมันเดิมก็ได้นะแต่เปลี่ยนให้ไวขึ้นหน่อยจาก 2,000 โล 4,000 โลก็เหลือ 2,000 โลคือหาร2เลยอ่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ไวขึ้นนะครับก็จะถนอมเครื่องยนต์ได้ดีนะครับแล้วช่วงตอนนี้เห็นมีหลายคันไหมก็น่าจะหลายคันนะครับที่ว่าพอสร้าง 3.0 นะที่ว่ามีเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กฝั่งปั๊มน้ำนะครับก็ล่าสุดก็มีท่านหนึ่งก็มีอยู่หลายท่านเหมือนกันเดี๋ยวผมเล่าถึง2ท่านนี้นะครับให้ฟังว่าท่านแรกได้เคมก่อนนะครับก็คนละที่กันนะก็จะเคมทั้งชุดฝาครอบเลยเปลี่ยนทั้งฝาเลยครับฝั่งปั๊มฝั่งจานไฟเนี่ยเปลี่ยนทั้งฝาเลยครับเพื่อเคมเสียงที่มันดังแก๊กๆๆนะครับก็มีเป็นกันอยู่หลายคันแต่คันนี้ได้เคมแล้วเคมก็หายนะครับสรุปว่าน่าจะหายนะเท่าที่ผมอ่านแล้วก็อีกคันหนึ่งผมเพิ่งเจอเห็นในทูเมื่อวานแล้วจริงๆน่าจะลงมาหลายวันแล้วก็ได้อ่านดูครับเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนแหวนตรงหลังปั๊มน้ำนะครับปั๊มใบพัดปั๊มน้ำอ่ะจะมีแหวนอยู่ตัวนึงแต่ผมก็ดูไม่ออกว่าตรงไหนนะอันเนี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมก็สังเกตดูน่าจะเป็นหลังปั๊มน้ำนะหลังใบพัดปั๊มน้ำได้ไงนี่แหละหรือหลังใบ
หลังอะไรสักอย่างแหละเพราะเปลี่ยนแหวนตัวนี้ตัวเดียวนะครับขัดจมูกก็เห็นว่าก็เสียงเงียบเหมือนกันนะก็ยังไงก็ลองดูกันนะครับถ้าใครคันไหนเป็นนะครับที่ว่ามีเสียงดังนะครับรถผมยังไม่ได้ยินนะก็น่าจะเป็นบางคันนะครับไม่ได้ทุกคันนะครับเป็นบางล็อตเฉยที่เป็นนะแล้วก็ไม่รู้เลยนะว่าล็อตช่วงไหนที่เป็นบ้างแต่ถ้าเป็นก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเสียงมันแต่เสียงมันก็ดังน่ากลัวแล้วมันดังแตกเลยนะเสียงเหมือนแบบชาร์บละลายเลยแต่มันไม่ใช่นะเพราะรถเดิมๆนะฮะก็เอาไปเคลมกันแล้วก็โอเคมีคนเคลมแล้วมันหายก็ดีนะโอเคงานต่อพักแป๊บนึงนะครับให้ได้ขี่บิดบ้างวันนี้ไม่ได้บิดเลยซื้อเลี้ยวดูซิข้างหน้าเรารถติดไหมโอ้โหเอ้ยติดนะครับถ้าไงเดี๋ยวผมอาจจะต้องจบคลิปไว้แถวนี้นะครับน่าจะหมดแล้วแหละวันนี้มาอัปเดตให้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันเอาข่าวมาเล่านิดๆหน่อยๆแล้วผมไม่ได้เจาะลึกอะไรเท่าไหร่นะฮะก็ไปหาดูกันเองข้อมูลลึกเชิงลึกนะพูดถึงมันเครื่องผมเลยพูดว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะใช่เนาะก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเจ้าHonda อะไรนะนี่สังคอร้อยอะไรแล้วก็จะเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องกลับหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวดูกันอาจจะไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าจะเคลียร์น้ำมันนี้ให้หมดก็คงต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยนะแต่ยังไม่แน่ใจว่ากองน้ำมันเครื่องนี่จะเอาของศูนย์หรือว่าจะเอาของเทียของที่ว่าเป็นมาด้าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนดูงบก่อนเพราะว่าผมยังอยากให้เครื่องมันอยู่ในประกันศูนย์อยู่นะครับก็คงอาจจะใช้ของศูนย์ไปก่อนเนาะคันนี้เป็นคันเดียวที่สนใจประกันเครื่องยนต์อะไรของศูนย์ไว้นะครับคันอื่นนี่ไม่สนใจเลยแต่ก็แค่สนใจไปงั้นแหละทำให้ดูว่าถ้าเราทำตามข้อตกลงของศูนย์มันก็ยังอยู่ในเงื่อนไขของเขาจะอ้างอะไรไม่ได้นะครับเวลาเราเอารถถ้ารถเรามีปัญหาอย่างตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวนั้นมันดังเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเริ่มดังแล้วผมต้องไปเคมเนี่ยแล้วผมไปใส่น้ำมันมั่วใส่กองมั่วเรียบร้อยนะครับเขาก็อ้างว่าเราไปเปลี่ยนของเขาไม่ใช่ไม่ตรงของเขานะครับเขาไม่เคมให้นะครับก็คือขาดวารันตีทันทีนะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนกลับให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก็เอามาทดลองได้พันโลแล้วแหละก็ถือว่าน้ำมันตัวที่ผมทดลองก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้เดี๋ยวมาดูสีน้ำมันเครื่องกันแล้วกันว่าตอนเปลี่ยนจะเป็นยังไงนะครับ 1,000 โลนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันผมลองให้ดูแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอารถเข้าศูนย์ทำอะไรหลายๆอย่างอีกนะก็เลยขอเปลี่ยนกลับให้ถูกต้องก่อนเดี๋ยวมันจะหมดวารันตีขึ้นมามันจะยุ่งนะครับผมเผื่ออนาคตก็คือไอ้ตัวแหวนวันนั้นมันจะต้องดังหรือเปล่านะผมยังไม่แน่ใจไงอย่างน้อยก็คุมไปก่อนนะครับคุมวารันตีไว้ก่อนนะถ้าดังจะไม่ต้องเสียตังค์เคมนะครับ
เดี๋ยวเราสั่งซื้อน้ำมันเครื่องจากเว็บออนไลน์ก่อนแล้วกันแล้วก็กองน้ำมันเครื่องเลยแต่ใส่ของศูนย์แหละเดี๋ยวต้องอะไรนะต้องซื้อไอ้ตัวที่ไขไว้ปะนั่นแหละตัวที่ไขกระปุกน้ำมันเครื่องเดี๋ยวจะซื้อด้วยเพราะจะโอ้โหเป็นพันไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาถ่ายน้ำมันเครื่องดูกันนะครับโอเคไงวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับน่าจะได้รับข้อมูลกันไม่มากก็น้อยนะครับก็รับข้อมูลเชิงลึกก็คงไปหาดูกันเอาเองนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไปละยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปละครับบ๊ายบาย